สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับท่านผู้ชมครับก็มาพูดถึงเขาเรียกว่าสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับว่าชาติในอาเซียนหลายๆชาตินะครับผมก็รู้สึกว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะเรื่องของเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับผมในส่วนของเขาเรียกว่าเฮ้ยมันมีแบบว่าชาติบางชาติที่เราไม่เคยเห็นแบบว่าพัฒนาการที่เฮ้ยผลงานที่ดีขนาดนี้มาก่อนอย่างอะล่าสุดเมื่อวานใช่ไหมกัมพูชาครับท่านผู้ชมครับกัมพูชาก็เอาชนะมาเลเซียไปได้3ประตูต่อ1นะครับผมผมวิเคราะห์ว่ากัมพูชาน่าจะถนัดน่าจะถนัดสนามหญ้าเทียมนะครับเท่าที่ดูนะทำให้มาเลเซียรู้สึกว่าจะไปไม่เป็นเหมือนกันส่วนหนึ่งอะอันนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ในส่วนของมาตรฐานการเล่นตอนนี้มันรู้สึกว่าหลายๆชาติจะไม่ค่อยแบบว่าห่างกันมากละก็มีทีมชาติทีมชาติกัมพูชานี่เห็นพัฒนาการนะครับหลายๆรุ่นนะก็ที่เล่นๆแล้วเราก็แพ้มาด้วยอะไรอย่างนั้นนะเราก็แพ้ U19 นี่แหละแพ้มาด้วยแล้วก็ในส่วนของเมียนมาด้วยนะครับเมียนมาก็ถือว่าที่จริงอ่ะนักเตะในอาเซียนอ่ะทักษะดีนะแต่การเล่นเป็นระบบทีมอ่ะก็ยังต้องแบบว่าเรื่องระบบทีมอ่ะยังห่างชั้นพวกเกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยชาติในอาหรับบางชาติอยู่อะไรอย่างนั้นนะผมมองว่าเฮ้ยในชาติอาเซียนมันรู้สึกว่าเรารู้สึกผมมองถ้ามองกลับกันอ่ะเรามองว่าเป็นเรื่องดีนะว่าชาติหลายๆชาติในอาเซียนอ่ะพัฒนาขึ้นในเรื่องมาตรฐานการเล่นนู่นนี่นั่นยังไอพม่าก็เคยไปฟุตบอลโลก U20 หรือเปล่าของเรายังไม่เคยได้ไปเลย ใช่ไหมนานละล่าสุดนู่นน่ะแล้วก็ตามมาด้วยไอ้เงี้ยนเนาะได้ไปฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกเยาวชนนะล่าสุดเลยปีที่มันเป็นรูปแบบโมเดิร์นฟุตบอลอันตอนเนี้ยแล้วก็เมื่อวานก็กัมพูชานะกัมพูเชียนี่แหละก็ชนะมาเลเซียได้ที่จริงอะมาเลเซียเนี่ยมันจะเป็นเหมือนฟุตบอลที่ดูเหนือกว่าพวกกัมพูชาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะกัมพูชาอยู่แล้วนู่นเนี่ยมันก็แต่แพ้ให้กับอินโดนีกัมพูชาได้นี่ก็นะครับก็มีคอมเมนต์ผมมองว่าอย่างอินโดนีเซียนี่เหมือนเป็นคู่อริกับมาเลย์เลยนะบอกว่า congratulations กัมพูชา from อินโดนีเซียอย่างเงี้ยคือไม่มีอินโดนีเซียนี่ไม่เชียร์มาเลย์เลยผมดูอะเท่าที่ดูผมดูนะแฟนบอลอาจจะเป็นคู่ดีอินโดนีเซียนะถ้าผมบอกว่าถ้าภายในอะปัญหาภายในไม่มีนะอินโดนีเซียก็เป็นทีมที่น่ากลัวทีมหนึ่งทักษะสกิลความเร็วมีนะครับพอดีอะสมาคมของอินโดนีเซียจะมีปัญหาเกี่ยวภายในกูงกินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนั้นนะเยอะไปหน่อยการเมืองแทรกแซงอะไรอย่างนั้นอ่ะมันก็เลยทำให้ฟุตบอลมาเลเซียมันเลยเป็นอย่างนั้นไปนะฮะเท่าที่ผมดูนะถ้าพัฒนาถูกที่ถูกทางนะก็หลายๆชาติในอาเซียนถือว่าเฮ้ยมันมีพลังแฝงมันอยู่อย่างไอเวียดนามเห็นไหมมันก็พัฒนาการพัฒนายกเขาเรียกว่าทั้งอาเซียนอ่ะค่อยๆพัฒนาไปด้วยกันอย่างเงี้ยทีมเริ่มจะแข่งขันเริ่มสูสีกันเงี้ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องดีครับแล้วทำกระตุ้นทำให้ไทยเราอะต้องพัฒนาหนีไปด้วยต้องเฮ้ยทีมชาติอื่นๆแม่งพัฒนามาแล้วเว้ยกูต้องหนีกูต้องฉีกหนีไอ้เงี้ยนมันแซงเราได้เฮ้ยกัมพูชากำลังจะแซงเรามาเลย์กำลังจะแซงเราแล้วเมียนมากำลังจะแซงเราแล้วเราต้องรีบอย่างลาวอะเราก็เกือบเลือดตาแทบกระเด็นโอ้ลาวก็พัฒนาขึ้นมาใช่ไหมก็ทำให้แบบว่าผมมองว่าในภาพรวมของอาเซียนฟุตบอลในอาเซียนที่จริงฟุตบอลในอาเซียนเป็นเขาเรียกว่าคนอาเซียนคลั่งบอลอยู่แล้วนะครับถ้าเทียบกับตะวันออกกลางนะนู่นนี่นั่นนะก
ก็เพราะอีกหน่อยผมเชื่อว่าถ้าเราพัฒนาแข่งกันกันสูงๆเนี้ยพัฒนาไปด้วยกันเนี้ยมันจะทำให้แบบว่าเฮ้ยเราจะไม่ถูกกดขี่ข่มเหงจากชาติตะวันออกกลางในเรื่องของฟุตบอลนะแล้วก็ในส่วนของในส่วนของอะไรอ่ะอะไรนะอีสโซนอีสอะโซนอีสอะหรือว่าเกาหลีใต้เกาหลีเหนืออะไรเงี้ยแล้วเกาหลีใต้เกาหลีเหนือเกาไอ้พวกญี่ปุ่นอะไรเงี้ยจะเล่นเรายากขึ้นรู้สึกว่าในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียพม่าอยู่กลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นนะไปเล่นในบ้านพม่าไปเล่นเปิดบ้านรับการมาเยือนญี่ปุ่นก็แพ้เพียง 2-0 เองนะแพ้เพียง 2-0 เองนะฮะก็แพ้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเรามองในสัญญาณภาพรวมก็มองในเรื่องของชาติในอาเซียนก็พัฒนาขึ้นนะแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะฟุตบอลไทยอ่ะเราก็ต้องพัฒนาฉีกหนีออกไปให้ได้นะครับผมตอนนี้มาอย่างเหงียนมันก็แซงเราไปแล้วเราต้องยอมรับว่ามันแซงเราไปแล้วนะแต่ผมมองว่าเราอย่าไปยอมแพ้เราอย่าไปท้อเราอย่าไปบั่นทอนกำลังใจกันมากเกินไปว่าเอ้ยแพ้อย่างนั้นผมที่ผมพูดหลังคุยหลังเกมอาจจะมีหัวเสียนิดนึงหัวร้อนนิดนึงในเรื่องของรูปแบบการเล่นนู่นนี่นั่นแต่ผมจะพยายามที่จะมองข้อบกพร่องว่าเฮ้ยเราผิดพลาดอะไรยังไงตรงไหนเพื่อที่ให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นแล้วก็พัฒนาต่อเท่านั้นเองนะผมอยากให้ฟุตบอลไทยพัฒนาต่อก็โครงสร้างโดยรวมฟุตบอลไทยก็ผมมองว่ารากฐานน่ะเราเริ่มจากแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆรากฐานมองที่ผมมองที่รากฐานมากกว่าไม่ได้ฉาบฉวยนะแบบว่าเฮ้ยหลายสโมสรก็มีอะคาเดมี่ที่สามารถที่จะปั้นทีมขึ้นผมสนับสนุนสโมสรที่มีอะคาเดมี่ปั้นเด็กขึ้นมาสร้างเด็กขึ้นมาเล่นนะครับมันดีต่อสโมสรเองลงทุนต่ำไม่ต้องซื้อนักเตะแพงๆราคาที่เสี่ยงในอีกอย่างหนึ่งในส่วนของในส่วนของทีมชาติอ่ะมีตัวเลือกเยอะขึ้นนะฮะเหมือนญี่ปุ่นอ่ะสโมสรของแต่ละในเจลีกนะมีชุดแข่งที่เป็นชุด U23 U19 อะไรอย่างเงี้ยในสโมสรนะจะมีเลเวล U13 U19 ที่เขาแข่งขันในประเทศของเขาอะนะพอทีมชาติจะหยิบมาใช้อย่างเงี้ยโอ้โหแม่งมึงจะเลือกรุ่นไหนไปหาดูในสโมสรได้เลยเฮ้ยรุ่นนี้แต่บ้านเราแม่งยังต้องนับหัวอยู่นะว่าเฮ้ยสโมสรนี้มีอะคาเดมี่นู่นนี่นั่นต้องไปหาทีมโรงเรียนอัสสัมชัญคริสเตียนอะไรอยู่เงี้ยแต่ที่ญี่ปุ่นอะ FC โตเกียวก็มีเยาวชนแต่ละรุ่นอะกัมบะโอซาก้าอะไรเงี้ยอากัมบะโอซาก้านี่จะมีเงินหน่อยก็จะก็มีหลายๆทีมก็มีเงินแล้วเซเรซูโอซาก้าหลายๆทีมคาชิมะแอลเลอร์โอ้โหมีหลายๆทีมแบบอุระวะเขามีรุ่นเยาวชนในทีมหมดเพื่อที่จะปั้นดันขึ้นมาสู่การเล่นในอะไรนะในสโมสรอะไรเงี้ยอย่างทินิตะโออิตะทินิตะที่ผมดูรายการหรือว่าที่เขาไปสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นเขาบอกว่าโออิตะทินิตะเป็นทีมที่ไม่ค่อยมีเงินนะไม่ค่อยมีเงินแต่เขาใช้วิธีการปั้นเยาวชนขึ้นมาแล้วก็ดันขึ้นสู่ชุดใหญ่มันค่าใช้จ่ายมันจะต่ำกว่าอ่ะถ้าบ้านเราอ่ะบ้าซื้อนักเตะอ่ะมีชื่อเสียงหน่อยโอ้โหแม่งค่าตัวแพงชิบหายแต่ฝีเท้าไม่รู้อีกเรื่องนึงนะฮะแล้วก็นักเตะต่างชาติซื้อมาโคตรแพงไม่พอแม่งเสี่ยงที่จะเล่นแม่งเฮ้ยไม่ได้ตามราคาที่ซื้อมาแล้วก็สุดท้ายก็ฉีกสัญญาแพงๆจบใช่ไหมถ้าเป็นเยาวชนอย่างเงี้ยยังอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างสุพนัทอย่างเอกนิตอย่างเงี้ยเอกนิตเป็นเด็กปั้นของเชียงรายแล้วมันแล้วเจ้าของผมเชื่อว่าเจ้าของสโมสรน่ะมีความภาคภูมิใจนะเฮ้ยกูแม่งเฮ้ยกูปั้นเด็กสโมสรน่ะจากอะคาเดมี่อ่ะจากอะคาเดมี่ของตัวเองอ่ะก็คือ
พอปั้นมาสู่ชุดใหญ่แล้วก็มาติดทีมชาติอ่ะท่านผู้ชมคิดว่าเจ้าของทีมแม้แต่เจ้าของทีมเนี่ยเขาจะภาคภูมิใจไหมเฮ้ยนี่มันเป็นเครดิตหรือว่าฝีมือของสโมสรนะเว้ยที่เราสามารถปั้นคุณภาพเด็กได้ขนาดนี้อย่างบุรีรัมย์อ่ะบุรีรัมย์ก็เป็นมีเด็กปั้นหลายคนที่มาติดทีมชาติใช่ไหมเออนะครับเป็นความภาคภูมิใจของเหล่าสาวกด้วยเว้ยเฮ้ยเด็กสโมสรของพวกเราแม่งติดทีมชาติเล่นได้ขนาดนี้มูลค่าก็สูงขึ้นใช่ไหมครับนั่นแหละครับผมให้ความสำคัญว่าทุกสโมสรในไทยลีกนะควรที่จะมีอะคาเดมี่ของตัวเองอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ปั้นแข่งกันเลยแม่งเด็กกูเก่งเว้ยเด็กปั้นในสังกัดกูเก่งเว้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแม่งไม่ใช่บ้าซื้อไอ้พวกที่บ้าซื้อนะมันแค่มันฉาบฉวยนะมันแค่ระยะยาวความยั่งยืนไม่มีหรอกเออนะสุดท้ายเป็นไงอ่ะซื้อเยอะไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ก็ยุบทีมจบใช่ไหมเออนะฮะมันมีข้อดีหลายอย่างครับในการที่จะปั้นเยาวชนขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวอีกคลิปนึงมาพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องอะคาเดมี่มาพูดถึงฟุตบอลอาเซียนเนี่ยเออฟุตบอลอาเซียนก็เฮ้ยผมถ้ามองในแง่ดีนะมันผลักดันให้เราต้องพัฒนาทีมชาติเราก็ต้องพัฒนาหนีไปให้ได้ด้วยแล้วก็กลับไปแซงไอเหียนให้ได้แล้วก็หลายชาติเห็นพัฒนาการนะเห็นป่ะนะกัมพูชานี่เห็นก็พอมั้ยก้าวกระโดดมาอยู่นะพอสมควรนะอย่างลาวนี่ก็เริ่มจะสูสีเราแล้วนะเออแล้วก็มีอะไรอ่ะเอากับพม่านี่ก็ประมาทไม่ได้นะครับเออนะครับพม่าที่เราอุ่นยู23ด้วยไงแต่แม่งเกือบตายโดนตีไข่แตกแล้วโอ้เฉือนชนะ 3-2 อะไรอย่างเงี้ยนะเออนะครับก็หลายทีมนะครับหลายทีมไม่ทีมอย่างทีมที่ยังล้าหลังอยู่ก็จะมีตีมอกับบูไนที่ยังแบบว่าเฮ้ยยังโดนถล่มนู่นนี่นั่นอยู่แต่ท่านผู้ชมสังเกตนะเวลาเราเจอหลายๆชาติอะที่เจอกันอะไม่ว่ากัมพูชามาเลเซียอินโดนีเซียเมียนมาเวียดนามอะ5ชาติเหล่านี้พอมาเจอกันนะเริ่มจะสูสีกันละแม้แต่ฟิลิปปินส์เองแต่ฟิลิปปินส์แม่งเดี๋ยวฟิลิปปินส์เองนั้นมันโอนสัญชาติมาพอสมควรนะแต่ก็ดูต่อไปนะฮะฟิลิปปินส์ก็เจอกับชาติอื่นๆก็สกอร์ก็ไม่ห่างแล้วนะนะครับนี่แหละครับก็ผมมองว่าภาพรวมอ่ะก็ยกระดับทั้งอาเซียนก็ดีเหมือนกันนะก็ดีเหมือนกันและเป็นแรงผลักดันของเราด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับปวดขี้เดี๋ยวผมไปขี้กันไหมตอนแรกว่าจะเล่ายาวๆ